ื่อช่วงที่แล้วลุงออดกับการมาทำความฝันซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กเขาได้นำบทเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชมาร้องเพื่อแลกกับความฝันในวันนี้ครับและพลังเสียงของเขาก็ทำให้คณะกรรมการต้องอึ้งทำไมกรรมการถึงถูกใจน้ำเสียงลุงออดเป็นอย่างมากไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับโอ้โหเราจะใครแล้วใครคุณคือใครโอ้มีความสุขมากเลยอ่ะเจ้าของเพชรคือใครวะแสนสุขแสนสุขแสนสุขเดินดำเนินแสนสุขเดินดำเนินคุณกินเขาก็ไปใช่ไหมลุงไม่ใช่วิญญาณเข้าสิงเพราะแกเสียไปแล้วพี่แสนสุขนี่วิญญาณพี่แสนสุขมาเลยใช่ไหมคะลุงใช่ครับแสดงว่าตอนทำงานตอนอะไรเนี่ยชอบฟังเพลงตลอดเลยใช่ไหมลุงออนครับเนาะฟังแล้วมันเหมือนอารมณ์เพลงแบบนักร้องเก่านักร้องเก่าไหมเมื่อก่อนผมเคยร้องเพลงอยู่เหมือนกันครับโอ้โหเสน่ห์มหาศาลเลยโอ้โหเท่มากชื่นชมเลยเอ้ามาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างกระต่ายเป็นไงลูกฟังแล้วหลังจากที่ฟังเรื่องราวของลุงแล้วก็คุณลุงเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วขนลุกสู้ๆนะคะครับลูกขอบคุณครับเชิญพี่เอครับลุงออสวันนี้ที่ลุงมาผมได้สัจธรรมอะไรหลายข้อมากเลยนะครับแต่ลุงครับผมขอให้มีวันดีคืนดีนะแล้วก็มันมีเวลาที่จัดสรรแล้วให้ลุงได้กลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายร่วมกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะลุงอาจจะทำบุญร่วมกันมาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อมันถึงวิบากกรรมเข้ามาเฉือนตรงหน้าเราปั๊บมันก็ต้องแยกผมมองว่าเป็นเรื่องกรรมจริงๆแต่ลุงครับขอให้เวลามันปล่อยผ่านไปเนาะลุงเริ่มต้นใหม่นะพวกเราเป็นกำลังใจนะลุงจ๋าส่วนเพลงในวันนี้สุดยอดมากขนลุกหมดเลยครับจริงๆมีแต่เพียงอักขระที่มันออกมาไม่ชัดเท่านั้นเองด้วยอายุแล้วก็ด้วยสรีระของร่างกายบางคำเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาไม่ได้แต่ลุงรู้ไหมว่าแสนสุขแดนดำเนินที่ร้องไว้ยังไงลุงร้องอย่างนั้นเลยเป๊ะเลยแม้กระทั่งห้องเพลงแม้กระทั่งลูกเอื้อนเขาร้องแบบนิ่มนวลคือค่อยๆไปมันลินไปหมดเลยอ่ะมันกินใจเลยล่ะเรียกว่าได้ได้ใจเลยล่ะครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับเชิญพี่ไอครับลุงมาถูกทางนะคะลุงขาคิดมากไปก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะลุงเนาะมันก็ต้องอยู่ไปตามธรรมชาติในเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวเห็นกระต๊อบลุงแล้วหนูเชื่อเลยลุงเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วลุงบรรลุแล้วตอนนี้คนทุกคนที่มีปัญหาหน้าดูลุงเป็นเยี่ยงและอย่างพี่ลิงลุงก็ใช้ชีวิตแบบของลุงได้ทำไมชีวิตหนึ่งฉันก็อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะลุงเนาะไอ้ตรงที่ลุงมาขอเนี่ยมันไม่ได้มากมายเลยหนูว่าลุงออกรายการวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของลุงแล้วล่ะขอบคุณนะคะที่มารายการของเราเอาเรื่องราวที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่ที่นี่และกำลังดูทีวีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณมากจริงๆลุงจ๋าพูดถึงเรื่องเพลงหนูถูกใจมากหนูชอบมากแค่ลุงไม่มีกำแพงคอยกั้นแค่นั้นเองหมายถึงฟันลุงอะที่ลิ้นๆน่ะบางทีมันไม่มีกำแพงมันไม่มีไอ้ตัวเนี้ยมันก็อาจจะฟังไม่เข้าชัดเราเข้าใจได้เลยพี่ลิงแค่นั้นจริงๆนอกนั้นเพอร์เฟกต์หรือว่าเพอร์ควิกนั่นเองลุงชอบมากค่ะขอบคุณค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของชีวิตคู่ที่เขาบอกว่าศีลไม่เสมอกันเมื่อมันไม่เสมอกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะความคิดที่แตกต่างความคิดที่แตกต่างมันก็เกิดจากมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้คนเราไม่จากเป็นก็จากตายเนาะลุงออสเนาะแต่วันนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งที่เราเห็นของออสก็คือเรื่องของใจเราถึงบอกว่าคนเราพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เนาะลุงออสเนาะค่อยๆสร้างไปและตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างที่ลุงออสกำลังจะขอนั่นก็คือเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินสุดยอดมากเราเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนก็ขอให้กำลังใจลุงออสนะขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะมีกัลยาณนิมิตที่ดีอยู่แล้วที่ช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคนที่เคยเป็นคู่จะไม่ได้ดูแลกันในวันนี้แต่ทาก็ยังเชื่อว่ากัลยาณมิตรนั่นแหละเพื่อนนี่แหละที่จะดูแลลุงออสนะคะแล้วก็มีลูกๆที่น่ารักด้วยนะคะแล้วรวมถึงพวกเราที่ส่งกำลังใจให้กับลุงออสด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงใช้คำว่าละเมียดละมุนละไมมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วมัน
คือพยายามจับผิดลุงออสนะแต่ปรากฏว่าลุงออสเนี่ยสามารถเล่นคำที่พี่แสนสุขเล่นเนี่ยคือมันลงแบบผันลงเป๊ะมากอ่ะยิ่งร้องยิ่งน่าติดตามอ่ะแล้วมันก็จบแบบจบแล้วเหรอลุงออสร้องเก่งมากค่ะสุดยอดมากในวัยขนาดนี้แล้วไม่ได้ใช้เสียงในการร้องเพลงเลยเพียงอย่างที่บอกว่าปัญหาก็คือเรื่องของในส่วนของปากที่มันทำให้เปล่งคำแต่ละคำไม่ชัดเจนเท่านั้นเองส่วนวิธีการลุงออสสุดยอดมากให้กำลังใจลุงออสค่ะโชคดีค่ะลุงออสพลังเสียงของลุงออสทำให้คณะกรรมการถูกใจกันยกใหญ่ถึงขั้นต้องหยุดขึ้นปรบมือให้เลยครับทำให้วันนี้ความหนักใจตกไปอยู่กับแชมป์เก่า13สมัยของเราแล้วล่ะสิครับแชมป์เก่า13สมัยอย่างน้องแน็กเขามากับความฝันได้ทุนการศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนต่อให้จบซึ่งตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปทำความฝันแล้วถึง 225,000 บาทและด้วยความดีมีน้ำใจเขาก็ได้แบ่งปันเงินช่วยเหลือคนที่มีฝันพอถ้าวันนี้ผมหมุนได้เท่าไหร่ผมให้พี่แค่ 5,000 ครับอยากให้น้องเรียนจนจบม.6 ครับเทอมละ 1,000 ใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นจม6ก็ 6,000 ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นถ้าวันนี้ผมเปิดได้เท่าไหร่ผมให้น้อง 6,000 เลยครับให้น้องอยากให้น้องเรียนให้จบครับโมทนาบุญลูกโมทนาสาธุแน็กเอ้ยผมอยากสมทบทุนช่วยเขาทำหลังคาสัก 5,000 ครับถ้าหมุนได้เท่าไหร่สาธุลูกเมื่อแน็กทำแล้วนะครับใช่สิครับเราก็จะร่วมกันเปลี่ยนโครงหลังคาให้เขานะพวกเรานะโอเคขอให้พลังความดีนำพาให้น้องแน็กรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นั่นน่ะสะสมเงินไปทำความฝันให้ได้เยอะๆเลยนะครับและวันนี้เขาต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเพราะว่าลุงออสคนมีฝันคนใหม่ทำผลงานไว้ได้ดีมากๆจนคณะกรรมการเนี่ยถูกอกถูกใจยืนขึ้นปรบมือให้กับพลังเสียงของเขาเลยครับวันนี้เขาก็ได้นำบทเพลงอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่โดนทิ้งและได้ไปพบกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่เขาก็อยู่กับความรักครั้งใหม่นี้ได้ไม่นานผู้หญิงคนที่ได้ทิ้งไปก็กลับมาหาเขาอีกครั้งทำให้เขาต้องตัดสินใจครับว่าจะเลือกผู้หญิงคนไหนเราไปฟังกันครับว่าน้องแน็กจะถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาได้ดีขนาดไหนอ้ายฮักเขาตอนใดเจ้าแน็กหาอ้ายเราทำคำนี้สิตอบเจ้าว่าจังใดดีจังสิบ่เสียใจเจ้าคงลืมแล้วน้องตอนเจ้าลอยอายไปมีผู้ใหม่ถ้าบ่ได้สาวคนนั้นซอยไว้คงบ่เห็นอายยืนหายใจตรงนี้ในชีวิตบ่คิดสิหาคนอื่นฝืนรอเจ้าคืนดีแต่มันสิตายลีในมือที่บ่มีเจ้าไอ้ก็เลยหักเขาหักเขาตอนเจ้าบ่หักคนเสียหลักดีแล้วตัวบ่ตายข้าวงเล่าหัวใจที่เธอบ่เอามอบชีวิตเนาๆให้กับคนที่เขามองเห็นสุดหัวใจก็ดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียเฮ็ดจังได๋ล่ะนางอาญาณหัวใจฮู้บ่น้องสาวเอ้ยก็ขึ้นว่าอยู่กับเขา
ถือคิงเจ้าเราคงลืมอายคุกเข่ารับความเสียใจบ่ทวงบ่แค้นบ่ว่ามื้อนี้เราเข้าไปใส่จังมาหาอายก็พ้อยน้ำตาก็ยังฮักเจ้าคือเก่านั้นล่ะแต่ยอมรับว่ามันคงยากแล้วตอนนี้ในชีวิตบ่คิดสิหาคนอื่นเจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดีแต่มันสิตายลีในมือที่บ่มีเจ้าไอ้ก็เลยหักเขาหักเขาตอนเจ้าบ่หักคนเสียหลักดีแล้วตัวบ่ตายข้าวงลาโสทิ่มหัวใจหัวใจที่เธอบ่เอามอบชีวิตเนาๆให้กับคนที่เขาที่ยังเห็นค่าเลือกเพลงก็ยากโอ้โหไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายสุดเนี่ยเนี่ยแล้วเลือกเพลงแบบประมาณ100ล้านวิวด้วยนะโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเอามาฟังนักร้องนำโชคมันน่าจะชินนะน่าชินการร้องแนวนี้อยู่เป็นไงบ้างลูกโทษนะคะพี่แน็กอายุเท่าไหร่แล้วคะ19อย่า20ครับ19อย่า20ถามทำไมถามทำไมถามทำไมทำเฉยๆค่ะก็ฟังแล้วเคลิ้มตามเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะครับขอบคุณลูกเอ๊ะถามเหมือนมีเลสนัยนะอยากรู้จักจะได้เรียกถูกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนักกระต่ายไอ้ยังจับคู่อีกแล้วจับคู่อีกแล้วชอบแล้วเกินอ่ะพิธาเป็นไงฮะแน็กทำเพลงนี้ได้คือเรียกว่าอะไรกลมกล่อมช่วงน่ารักก็น่ารักช่วงที่เจ็บก็เจ็บช่วงที่มันใช่ที่มันโดนนี่คือการร้องเพลงที่มีอารมณ์เข้ามาผสมผสานกับความสามารถที่สุดยอดของแน็กบอกได้เลยว่าสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าหายครับเบิดคำสิว่างงั้นไม่ต้องพูดขอบคุณครับฮะทักนิดทักนิดแค่นี้แค่นี้เลยนะไม่มีอะไรพูดไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณครับพี่เอฮะเพลงนี้นะครบถ้วนกระบวนความจริงๆอันนี้นะพูดจริงๆเลยนะคำก็เยอะแล้วดนตรีเมโลดี้มันยากมากเลยนะลูกแต่แนททำได้สุดยอดจริงๆแล้วขอชมอีกอย่างนึงนะเสียงเขาอะถ้าเปรียบกับเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี้ยพี่ว่าหนูจะมาในทางของพี่เท่นะเสียงเพลงพรหมินนะใช่คือเสียงร้องเพลงอะไรก็จะออกมาเป็นพระเอกอย่างเงี้ยออกมาเป็นพระเอกอย่างนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นจับทางนี้ไว้ลูกดีมากอันนี้ที่เขาบอกว่าสมศักดิ์น้ำมันสมศักดิ์ศรีครับไม่ใช่ศักดิ์น้ำมันศักดิ์น้ำมันมันไม่เห็นภาพถ้าศักดิ์น้ำมันไม่เห็นภาพศักดิ์ศรีเห็นภาพขอบคุณคุณหายมากครับศึกในวันนี้ต้องบอกเลยว่าขับเคี่ยวกันได้อย่างดุเดือดสุดๆทั้งแชมป์เก่า13สมัยกับความฝันที่อยากได้ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อให้จบกับคนมีฝันคนใหม่ที่มีความฝันอยากซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กใครจะเป็นผู้คว้าชัยในศึกครั้งนี้ความหนักใจทั้งหมดตกไปอยู่ที่คณะกรรมการแล้วแหละครับ1คะแนนแรกถ้าพร้อมแล้วผมขอจากพิธาเชิญครับน้องแน็กค่ะแน็กครับครับ
1-0นะครับแน็กนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่ไฮนะครับอยู่ที่พี่ไฮนะครับจะเป็นคะแนนตัดสินหรือว่าจะต่อลมหายใจของลุงออสนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็เลยฮักเขาฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักแชมป์เก่า13สมัยจะคว้าชัยหรือลุงออสคนมีฝันคนใหม่ที่จะตีเสมอต่อลมหายใจบนเวทีแห่งนี้แน็กค่ะแน็กครับขอบคุณครับ2-0นะครับแน็กได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับพี่ขอนะลูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันหมดแล้วครับวันนี้มันพลาดตรงคำเท่านั้นเองนะลุงนะลุงออสเพราะฉะนั้นพี่ทาพี่หายและผมและรวมทุกคนยังอยากเป็นกำลังใจให้ลุงขอ1คะแนนนี้นะลูกนะครับขอเป็นกำลังใจให้ลุงออสครับลุงออส1คะแนนครับ2-1ครับลุงออสวันนี้ถ้าไม่ได้เครื่องเชื่อมเหล็กชีวิตลุงออสจะเป็นยังไงก็คงสู้ต่อเพราะมันก็สู้มามันไหนๆมันก็สู้มาแล้วแล้วมันสู้แบบไม่มีมาอยู่แล้วเนาะครับมันก็สู้ไปอีกสัก1เฮือกลมหายใจจะเป็นไรไปเชียวครับแต่คุณผู้ชมก็สามารถช่วยลุงออสได้เช่นเดียวกันอยากจะช่วยทำบ้านให้แกหรือซื้อเครื่องมือทำมาหากินนะครับผมจะขออนุญาตขึ้นบัญชีลุงออสครับขอบคุณครับพี่ลิงขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมอยากช่วยด้วยครับอีก1แรงครับผมถ้าวันนี้ได้เท่าไหร่อยากช่วยลุงอีก 5,000 บาทครับโอ้โหสาธุลูกผมช่วยด้วยครับผมช่วยด้วยครับผมช่วยด้วยค่ะขอให้คุณลุงแข็งแรงนะครับแล้วกลับมายืนเดินทำงานได้เหมือนเดิมนะครับลุงออสรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเดี๋ยวหนูจะจัดการปลานิล2กิโลให้ลุงนะไม่ได้จะเอาไปซื้อเครื่องมือปลานิลไม่เอาปลาดินเดี๋ยวไปก่อนได้ไหมเล่าเอาเงินที่ขายปลาดินไปซื้อสังกะสีได้ไหมล่ะเดี๋ยวแถมปลาดินได้เลยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวลุงออท้องเสียคุณนายครับผมว่าหยุดเรื่องแถมปลาดินเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเรามาสมทบเงินทุนทำความฝันให้กับลุงออสกันดีกว่าไหมครับเหมือนกับที่น้องแน็กวันนี้เขาก็ได้แสดงน้ำใจแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือลุงออสได้ไปสานต่อความฝันซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กเพื่อที่จะได้มีเครื่องทำมาหากินและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับตอนนี้นะครับคู่รักคู่ใหม่ของวงการเพลงนะครับก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกระต่ายและแน็กน้องยังเด็กด้วยอ่ะเด็กอยู่เหมือนกันเลยอ่ะทำไมอ่ะผมมีแฟนตั้งแต่11 12แล้วทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมจริงสุกก่อนหามนี่เองถึงเป็นแบบนี้บางทีก็จริงหามก่อนสุกก็มีพูดจะไม่พูดกระต่ายยิ้มอะไรจ๊ะไม่อยากเข้ามาหาทุนเรียนใช่ไหมคะใช่เอากับหนูก็ได้ไอ้เรื่องเอาเยอะนะตายลูกเอ้ยเป็นผู้หญิงลูกของผู้หญิงอะไรคะมึงหาว่าเรียนเองมึงหาว่าเรียนเองเหรอเขาได้ไป 200,000 กว่าแล้วลูกอ่ะก็ตายจะร้องเพลงอะไรโชว์กับน้องแน็กครับผลงานเพลงเจ็บคอค่ะเจ็บคอไหวไหมได้ยินอยู่แล้วเพลงนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่น้องแน็กได้เข้ามาร่วมร้องเพลงฟิวเจอริ่งกับนักร้องนำโชว์เพื่อขวาดาวไปสะสมเงินจากต้นสอยดาบและวันนี้เขาจะทำผลงานออกมาได้ดีเหมือนกับการฟิวเจอริ่งในทุกๆครั้งที่ผ่านมาได้หรือไม่คุยกันเด้อแชทไลน์เด้อบอกอายหลายเด้อเมาแล้วก็คิดฮอดหลายเมาแล้วคิดฮอดแต่อายคิดฮอดอย่างก่อนแน่โอ้เราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงหัวแล้ววันนี้บทเพลงฟิชเชอริงที่เขาต้องร้องก็คือเพลงเจ็บคอเพลงที่โด่งดังที่สุดและทำให้น้องกระต่ายแจ้งเกิดในวงการเพลงวันนี้น้องแน็กจะขวาดาวไปได้กี่ดวงเราไปส่งเสียงเชียร์ดังๆให้กับพวกเขาทั้งคู่กันเลยครับบ
บ่อยากเว้าหลายยายหาสิไปก็ฟ้าไปสาบ่ต้องเว้าหลายยายหังดอกนะคันอ้ายบ่ได้หักกันโตน้องก็มีซ้ำที่อ้ายเห็นคงบ่แม่นคนที่อ้ายฝันก็บ่ได้ดีเบิดสุยังปานนั้นน้องก็คนคือกันบ่แม่นเทวดาหรือนางฟ้ามาแต่ใสน้องคิดว่าเหตุผลใส่กับคนหลายใจบ่ได้ก็เลยเว้ากับหัวใจว่าสร้างหัวมันบ่อยากเว้าหลายเกินตัวทั้งคู่เลยแหละครับยิ่งฟังยิ่งมันจนกระทั่งกรรมการเนี่ยกดปุ่มรัวๆทำให้ตอนนี้เนี่ยก็คว้าไปได้แล้ว3ดาวเราไปลุ้นให้พวกเขาทั้งคู่คว้า5ดาวกันไปเลยครับอย่าลืมกดดาวนะคะน้องคิดว่าเหตุผลใส่กับคนหลายใจบ่ได้หัวใจว่าสร้างหัวมันว่าสร้างหัวมันบ่อยากว่าหลายมันเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอทิ่มซื่อๆบ่อยากว่ากับคนหลายใจเอาเป็นว่าไอ้สิไปทางใดก็ไปบ่ต้องมาแก้โตอีหยังมันเจ็บคอเจ็บคอจังใดหักเฮาก็หักบ่ต้องเสียเวสุดยอดนะครับอ่ะเจ็บคอมากคนละถึงครับครับผมครับผมเจ็บคอมันเจ็บขาหาเจ็บขาหาเจ็บขาเจ็บขาหาหมอเลยครับผมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวฝากไปกับลุงออสนะครับไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นไงได้ดั่งใจไหมนักร้องนำโชคเกิดอะไรละตัวดีใจแทนค่ะที่ได้5ดาวก็อยากให้ได้5ดาวค่ะอยากให้ได้5ดาวดาว5ดวงตอบไม่ตรงคำถามเขาถามว่าได้ดั่งใจไหมได้ดั่งใจไหมออกแนวเขินเว้ยดูดิถือน้ำเปล่าเหมือนน้ำหวานน้องบอกว่าเอาต้นสอยดาวขึ้นมาเถอะได้ไป5ดวงเอาไปหา10,000ไปที่ต้นสอยดาวมาลุ้นโชคกับต้นสอยดาวกันครับจากการฟิชเชอริ่งน้องแน็กสามารถคว้าดาวไปได้5ดาวมีสิทธิ์สอยดาวได้5ดวง
วันนี้เขาจะสะสมเงินไปทำความฝันที่อยากได้ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อจนจบจาก 225,000 บาทเพิ่มขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่ไปลุ้นโชคกันเลยครับน้องกระต่ายกับน้องแน็กนะครับแล้วก็พวกเราช่วยกันนะครับหา 10,000 ให้เจอนะครับมี5ดวงนะครับ5หมายเลขหมายเลขแรกอะไรดีมีอะไรมองตากันคืออะไรฮะปรึกษากันครับปรึกษาถ้ามองตาก็รู้แล้วพูดกันด้วยอ่ะมันเกินไปแล้วผิดกับคนอื่นมากเลยนะขอเบอร์กันยังเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งเอาอย่างเอาเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเลยหมายเลขต่อไปให้น้องอะไรดีให้น้องเลือกกระต่ายหมายเลขหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้พ่อครับแม่กับพ่อหมายเลข6จ้ะแม่บอกหมายเลข6ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีพ่อครับพ่อครับพ่อบอก5นะครับหมายเลขต่อไปสุดท้ายอะไรดีแต่ว่าพี่ครับอะไรครับหมายเลขอะไรดีครับคุณเลือกหมายเลขอะไรก็ได้ครับเหลืออยู่2หมายเลขครับ3 3เอาหมายเลข3แล้วกันหมายเลข3เชิญครับหมายเลข3เรียบร้อยนะครับครับเริ่มต้นที่หมายเลขแรกที่เขามองตากันแล้วเลือกหมายเลข1เป็น1เดียวกันเป็น1เดียวกันครับ10,000 10,000อ้าวเพิ่มอีกครับตอนนี้ 227,000 แล้วครับมาดูหมายเลข6ครับหมายเลข6นะครับผมหมายเลข6จะเป็นเท่าไหร่ครับ10,000 แล้วครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมาดูหมายเลข5ครับ10,000แน่นะหมายเลข5นะ10,000โอ้โหยังไม่เจอนะครับตอนนี้231,000ครับเพิ่มไปเรื่อยๆครับหมายเลข4นี่นักร้องนำโชคน้องกระต่ายเลือกหมายเลข4ครับได้ปะ10,000นะครับ10,000บาทดังนะ10,000 10,000241,000บาทครับมาดูหมายเลข3นะครับมาดูหมายเลข3ครับหมายเลข3จะเพิ่มอีกกี่บาทนะครับ2,000บาทโอ้โหหายไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังโอเคสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริงนะครับ 242,000 บาทครับแม่วันนี้มีความสุขสนุกสนานอ้าวอย่างที่บอกไว้นะครับแน็กนะครับมอบ 5,000 บาทให้ลุงออสครับโชคดีครับลุงออสครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ลุงออสนะครับผมให้สู้นะครับสู้ต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้คิดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็แบบดำเนินชีวิตในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือดีอยู่แล้วครับเป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับผมลุงก็ขอให้กำลังใจเหมือนกันให้ครองแชมป์เป็นนานๆเท่าที่นานครับผมขอบคุณครับลุงออสครับเนี่ยแล้วได้รับพรจากคนแก่ได้รับพรจากคนสูงวัยมันทำให้เรามีความสุขนะแน็กนะอ่ะวันนี้ขอบคุณกระต่ายนะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพก้าวผ่านโควิด-19 ไปให้ได้นะครับปัญญาปันสุขครับที่ป้าต้องเลี้ยงคนทั้ง4คนเพราะว่าเขาป่วยไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงไม่มีใครหาเลี้ยงถ้าไม่มีป้าสักคนไม่มีใครสมบูรณ์เลยมีป้าน้อยคนเดียวป้าน้อยก็เลยมีคาถาประจำตัวไว้ว่าไม่ท้อไม่ท้อต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อหาเลี้ยง4ชีวิตในครอบครัวฉันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพลงนี้อีสานกลางหรือใต้
อีสานครับมึงเคยออกจากภูมิภาคมั้ยที่น้องเห็นไอ้เป็นโมสูงเป็นพุงปวงก็แค่น้อยใจกว่าจะฝ่าฟันกว่าจะได้แชมป์กว่าจะชนะเขาก็สู้เหมือนกันนะครับกบสุพจน์ครับลุยให้สุดเถิดหัวใจสิเป็นจังใดสิจบจังใดบ่คิดมาเสียงสูงมากตัวเตี้ยมากจะได้มีอะไรที่สูงบ้างไงเออถ้าเกิดตัวสูงเสียงอาจจะเตี้ยรุมจอมรุมรุมสาวกันตรึมยุบไหมงานบนเพลงแม่มันจริงๆเว้ยนักดนตรีเล่นเพลงอะไรสนุกมาก